่อนที่อยู่กรุงเทพไลน์มาถามยังขนาดโทรธรรมดายังโทรไม่ได้เลยบ้านแม่อยู่ไหนคะบ้านแม่บ้านพี่อ่ะบ้านนี่ไงขายแบตเตอรี่นี่แต่ว่าบ้านน้าชายอยู่ซอยหนึ่งกับซอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะแต่แม่อยู่ตรงนี้ตอนขอคุยเหตุการณ์ถ้าตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนกดหนึ่งเข้ามานะคะคุณผู้ชมมาเกาะติดภารกิจการช่วยชีวิตชาวบ้านกันต่อนะคะณตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเหมืองแดงใต้หมู่ที่หนึ่งนะคะในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ยังเรียกว่าได้ว่าวิกฤตนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมกำลังที่จะทยอยชาวบ้านทยอยอพยพชาวบ้านออกมานะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือนะคะพอเรามาถึงเป็นทีมแรกๆเนี่ยก็จะต้องค่อยๆช่วยชาวบ้านออกมาทีละคน2คนนะคะคุณผู้ชมคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะแม่คะน้ำมาตั้งแต่ตอนไหนคะแม่มาเหรอมาน่าจะประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามวันไหนคะเมื่อวานนี้จ้ะเมื่อวานนี้จ้ะตอนที่มันมาตอนแรกมันมาแบบไหนคะแม่ฝนตกก่อนไหมหรือว่าฝนมันตกทั้งวันนะตกหลายวันติดแล้วนะตกมาตลอดเลยตกมาทั้งวันแล้วมาแรงสุดๆคือวันไหนคะวันนี้ไหมคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้แรงมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็แรงวันนี้ก็แรงชาวบ้านที่อยู่ด้านในเยอะไหมคะแม่เยอะนะคะเยอะทุกหลังเลยมันมีทั้งหมดกี่ซอยอะคะตรงนี้โอ้โหไม่ถูกอะเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะหมดเลยหลายซอยอยู่เข้าไปนี่มันเป็นชุมเป็นแบบหลายๆซอยแล้วก็มีคนอยู่เยอะอะหมู่บ้านเขาจะติดกันเนาะจะบ้านอยู่ติดกันซึ่งตรงนี้นะครับตรงบ้านเหมืองแดงใต้เนี่ยก็อยู่ติดกับแม่น้ำแม่สายเนี่ยค่ะด้านหลังคือแม่น้ำสายนะคะพอแม่น้ำสายล้นเนี่ยก็ทะลักเข้ามาท่วมชุมชนนะคะคุณผู้ชมค่ะคือนี่นะคะณตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยกำลังค่อยๆทำไกด์ไลน์เชือกอะค่ะเพื่อที่จะอพยพชาวบ้านออกมาตามไกด์ไลน์นี้นะคะนี่นะคะต่อไปกำลังจะพาคุณยายนะคะออกมาด้านนอกค่ะซึ่งตรงนี้เป็นตลาดเหมืองแดงใต้นะคะตลาดเหมืองแดงใช่ไหมคะตลาดเหมืองแดงเป็นตลาดเช้าเหมืองแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตลาดจมน้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมกำลังทยอยนะคะคุณผู้ชมค่ะทยอยช่วยชาวบ้านออกมานะคะซอย2อยู่ตรงไหนอะคะซอย2อ๋อซอย2มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือกำลังทยอยคุณผู้ชมคะตอนนี้กับทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยกำลังทยอยเอาผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกมานะคะตอนนี้เราอยู่ตรงละแวกซอย1ซอย7อยู่นะคะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนะคะต้องขออภัยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะตอนนี้พี่กู้ภัยกำลังอุ้มยายนะคะกำลังอุ้มยายแล้วก็มาไว้ที่เรือค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพายายเนี่ยนั่งเรือออกมานะคะซึ่งเรือเองก็ได้มีการผูกกับเชือกไกด์ไลน์แล้วนะคะคุณผู้ชมอ
ตอนนี้คุณยายก็อยู่บนเรือแล้วนะคะพอมาถึงตรงจุดที่น้ำเชี่ยวมากก็ลุ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำแรงมากจริงๆค่ะตอนนี้ภาพนะคุณผู้ชมขาภาพสัญญาณมากลับมาหรือยังคะตรงนี้เป็นภารกิจชีวิตนะคะที่กำลังจะอพยพชาวบ้านออกมาเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะซึ่งการลำเลียงชาวบ้านออกมาเองก็ต้องใช้ความระวังคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากตอนนี้กระแสน้ำแรงมากๆและจุดที่ทางอีจันยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้คือตรงบ้านเหมืองแดงใต้หมู่ที่1 นะคะอยู่ในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะจะให้ดูพิกัดชัดๆนะคะตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยค่ะจะเขียนว่าชุมชนเหมืองแดงและด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5แม่สายโครงการชลประทานเชียงรายนะคะซึ่งเรามาถึงตรงบ้านเหมืองแดงใต้เนี่ยช่วงประมาณบ่ายนะคะแล้วก็ทางพี่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเองเนี่ยก็ได้ทำเชือกไกด์ไลน์เพื่อที่จะลำเลียงชาวบ้านออกมาเนื่องจากกระแสน้ำตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกระแสน้ำแรงมากๆนะคะคือณตอนนี้ค่ะคือชาวบ้านบอกว่าตรงบ้านเหมืองแดงใต้เนี่ยยังไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยคือการมาช่วยเหลือเราก็จะเป็นทีมแรกๆที่เข้ามาในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้ก็ทยอยที่จะลำเลียงชาวบ้านออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็การลำเลียงอพยพออกมาเองเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอย่างนี้ค่ะพอพี่ๆกู้ภัยเนี่ย อุ้มคุณยายมาไว้ที่เรือแล้วเนี่ยก็จะต้องเช็คเรื่องของความแข็งแรงของเรือด้วยนะคะก่อนที่จะค่อยๆนำเรือออกมาโอ้โหคุณผู้ชมสัญญาณกลับมาแล้วขอโทษขออภัยนะคะตอนนี้ไม่อยู่คิดเกินติดคอยตามมันตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมกำลังทยอยพาชาวบ้านออกมานะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเราก็เนี่ยจะเกาะติดช่วยชาวบ้านอยู่ตรงพื้นที่นี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีหลายคนมีเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่ามีบ้านบางหลังที่มีผู้หญิงท้องแก่ด้วยมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กนะคะคืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมให้ดูนะคะคืออย่างชาวบ้านเองเนี่ยบางคนก็สามารถที่จะเดินออกมาได้แต่ปัญหาคือติดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่น้ำมันแรงมากๆดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะเดินออกมาตัวเปล่าได้ก็จะต้องใช้เชือกไกด์ไลน์ตรงนั้นแหละค่ะเดินตามเชือกไกด์ไลน์มาแล้วก็จะต้องใช้เสื้อชูชีพด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านที่ออกมารอตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องรอก่อนเพื่อที่จะใส่เสื้อชูชีพแล้วก็เดินออกมาโดยมีทางพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยพาออกมาด้วยนะคะเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูไม่ง่ายเลยค่ะในการที่จะอพยพชาวบ้านออกมาแล้วก็ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวที่มันแรงขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะ
ต้องค่อยๆขยับออกมาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการเดินสวนกับน้ำด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องทยอยช่วยทีละคน2คนคุณผู้ชมคะเพื่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้เราไลฟ์ให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะกับการช่วยเหลือชาวบ้านใช่ค่ะน้ำแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพอน้ำมันแรงมากๆมันก็จะพัดเรือซึ่งเนี่ยค่ะพี่เขาก็ต้องปรับแผนกันคือเรือเนี่ยอาจจะพาออกมาลำบากดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีอุ้มคุณยายนะคะแล้วค่อยๆเดินไต่เชือกออกมาซึ่งตรงนี้เชือกไกด์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่ามีประมาณ2เส้นนะคะเป็น2เส้นทางเนี่ยให้ดูภารกิจชีวิตคุณผู้ชมค่ะณตอนนี้ตรงบ้านเหมืองแดงใต้นะคะเนี่ยโหลุ้นอ่ะเป็นกำลังใจนะคะคุณผู้ชมค่ะลุ้นมากคือน้ำแรงมากจริงๆนะคะตรงนี้ตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขออภัยนะคะบางช่วงอาจจะค้างสัญญาณขาดไปนะคะโอ้คุณยายปลอดภัยแล้วนะคะโอ้ยระวังเอ็นดูคุณยายนะคะเราข้ามได้ปะระวังน้องตามระวังนะนี่นะคุณผู้ชมค่ะคุณยายปลอดภัยแล้วนะคะยายติดอยู่ในบ้านนานหรือยังจ๊ะอยู่บ้านน่ะเป็นบ้านตลาดเจ้าอ๋ออยู่ในตลาดค่ะเหรอยายทำอะไรยายทำอะไรข้างในยายมาขายของลูกโอ้แล้วก็เหล็กครูไฟก็ไฟก็ไปแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่มีแบตหมดครับแล้วก็ยายก็ลองให้แต่ยายปกติในยายมีโรคประจำตัวหอบหืดอ๋อเป็นหอบหืดค่ะจมน้ำหลายวันแล้วก็โบโรนี่มีไข้ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าตอนนี้มีไข้เลยแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวมีหลายคนกันนะ3คนตั้งแต่เมื่อวานเหรอครับหรือเมื่อเช้าปลอดภัยครับใช่เดี๋ยวได้ช่วยคนอื่นต่อครับปลอดภัยนะยายนะพักก่อนพี่อุ๊ดขาผมเอามาให้ครับพี่อุ๊ด
มีลูกเพจให้ข้อมูลว่าตรงซอยที่สองอะค่ะมีผู้หญิงท้องแก่ได้พอด้วยพี่ยศสักดูหน่อยนะคะถ้าเข้าไปนี่คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศณตอนนี้นะคะตอนนี้ประมาณ5:30แล้วนะคะขออภัยค่ะ3:30นะคะนี่นะคะแล้วก็นำข้าวมาให้คุณยายได้ทานนะคะเอาคุณยายออกไปด้วยนะก็ดีนะเดี๋ยวคุณยายจะได้กันเลยได้เด็กป่วยตรงไหนแม่จะได้ไปส่งโรงพยาบาลอยากไปโรงพยาบาลไหมคุณยายเราคุณยายเป็นหอบหืดนะคือมาขายของที่ตลาดนะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็แบตหมดนะคะคุณผู้ชมยายน้ำสวัสดีครับนี่ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1เอาผู้ใหญ่หมู่ 2เหมืองแดงผู้ใหญ่หมู่ 2มีผู้หญิงท้องแก่ด้วยใช่ไหมคะมีเมื่อกี้เห็นคลอดใหม่ๆไปเมื่อกี้1รายแล้วที่หลังวัดอ่ะประมาณสัก5นาทีผ่านมานะเพิ่งคลอดเหรอคะรู้สึกคลอดใหม่ๆแล้วเอาผ้าคลุมหน้าเนี่ยตอนนี้เอาออกไปแล้วตอนเนี้ยคลอดหมู่2ใช่มั้ยหมู่2ซอย2หมู่2หมู่อ้อมหมู่2ตรงเนี้ยค่ะไปตรงหลังวัดมีซอย2อ่ะค่ะมีซอย2มีชาวบ้านให้ข้อมูลว่ามีผู้หญิงท้องแก่ถ้าซอย2ก็ต้องอีกซอยอันเป็นหมู่1ตรงเนี้ยแล้วมีจะมีรถของปภมาเข้ามาฝากคุณยายขึ้นไปด้วยไปส่งถึงรถไม่รู้เขามีมาข้างนอกมั้ยแกอยู่ซอยคุณตาติดเตียงที่ซอย1ตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะทางพี่กู้ภัยก็จะเข้าไปช่วยนะคะเดี๋ยวจะไปเอาไปวัดก็ได้ครับอยู่ที่วัดนะครับว่าจะมาไม่ถูกอะไรนะยักก็ว่าไอ้อุ่นป้าลาโทรมาหาว่าก็หลงแล้วหรือเป็นมาช่วยยายเอาออกไปเขาหวังบอกกับมู้นะไอ้ก็ต้องยักตะวานี่มันไปไม่ได้นะครับใช่ใครช่วยแม่ตะวานนะแม่น้ำมาตั้งแต่วันไหนคะวันซึ่งกับวันนี้วันนี้สองวันวันนี้หนักเลยใช่ไหมวันนี้หนักแล้วแม่ติดอยู่เมื่อวานก็หนักแล้วแม่ติดอยู่ที่ตลาดนานหรือยังคะสองวันสองคืนนะลูกอ้าวทำไมแม่ถึงติดอยู่ที่ตลาดล่ะคะแม่มาขายของแล้วก็นำมันมาเร็วกับปิกมาไล่แล้วก็ยายก็ทำยังไงก็ไม่ได้ไล่ก็ลูกวาวนี่อยู่พยาวแล้วก็โทรหาเนาะโทรศัพท์ก็แวดหมดแอะตังก็ไม่มีแอะบอกว่าลูกเอ้ยบ้านเฮานี่นำถึงหมดแล้วแม่อยู่ในตลาดแม่หนาวเหลือเกินแม่อยู่ตลาดแม่หนาวแม่เป็นไข้ด้วยอันโทรหาใครใครก็ไม่มาอ่ะค่ะแล้วก็ลูกว่าว่าแม่ทำยังไงอ่ะผมก็ไปมาไล่แล้วก็แม่ก็ร้องไห้ก็เข้ากับมักยาแล้วก็มันเดินร้อนอ่ะลูกปวดหัวเจ้ามันไข่ด้วยอ่ะร้องเดือดร้อนอ่ะแล้วบ้านไม่อีกจอยแปดเจ้าไปวัดหมอที่วัดหมอวัดมีน้ำมีของกินน้ำเพราะว่าเนี่ยไปหวานก็มีที่อยู่แล้วมันถมเต็มแล้วอ่ะตอนนี้ไปที่วัดก่อนหรอเจ้าชุดอยู่น่ะเจ้าลบอันโอ้ยกันถามพอร้อนเข้าเอาอันหนองเข้าเอาเตียวเอาเสื่อมากน่ะอ๋อเดี๋ยวไปท่านก่อนเดี๋ยวมาตัวที่หลังเนาะอ๋อๆเจ้าโอเคแม่กินข้าวนะคะแล้วไปอยู่ที่ไหนต่อคะให้คุณยายไปที่วัดก่อนไปที่วัดก่อนวัดอะไรคะเดี๋ยวเอาวัดเหมืองแดงลูกอุ่นกันนั่งอ่ะเดี๋ยวทางผู้ใหญ่หมู่ 2ผู้ใหญ่หมู่2นะฮะผู้ใหญ่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อชาผู้ใหญ่ชานะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ชาก็จะพาคุณแม่นะไปที่วัดก่อนนะคะวัดอบพยพไปอยู่ที่วัดก่อนนะคะคุณผู้ชมโอ้รถมอเตอร์ไซค์พังเลยนะคะเมื่อกี้คุณแม่ก็บอกว่าคือมาขายของที่ตลาดเนี่ย
น้ำมันมาไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะติดอยู่ตรงตลาดเนี่ย2วัน2คืนแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หนาวมากน้ำมันผุดไหมนะเห็นน้ำผุดไหมพี่ไผ่ไม่ได้ยินอุ้ยนี่นะคะตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็กำลังทยอยช่วยชาวบ้านคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือชาวบ้านมายืนรอตรงถนนนะคะแต่ว่าจุดที่เดินออกมาไม่ได้ก็คือจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่น้ำเชี่ยวมากๆนะคะก็จะต้องใช้เสื้อชูชีพแล้วก็จะต้องเดินตามเชือกที่ไกด์ไลน์ไว้ค่ะส่วนผู้ป่วยติดเตียงตรงซอย1เนี่ยพี่กู้ภัยรับทราบแล้วนะคะตอนนี้กำลังพยายามที่จะเข้าไปกำลังหาวิธีเข้าไปอยู่เนื่องจากว่าตรงนั้นน้ำแรงมากๆนะคะแล้วก็น้ำลึกด้วยคือในการช่วยแต่ละคนออกมาคุณผู้ชมค่ะก็จะต้องมีพี่กู้ภัยเนี่ย2-3 คนเลยนะคะประกบคนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้นะคะ3:30ครึ้มๆนะคะตอนนี้อันนี้ไปไหนคะไปไหนคะครับไปไหนคะเราน้ำอ๋อน้ำขอขวดหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยระวังอันนี้พี่ไปจุดไหนมาอยู่ข้างนอกข้างนอกจะไปรับผมเลยลุยน้ำเข้ามาเพราะรถคันสาวเข้าไม่ได้น้ำเลยใช้กูได้ฝนลงเม็ดนะคะตอนนี้คุณผู้ชมภาพและเสียงยังชัดเจนดีอยู่นะคะตอนนี้มีทีมมูลนิธิเพชรเกษมนะคะเข้ามาสมทบแล้วนะคะในการโอ้พี่มาตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ไหลทางทีมมีจันแล้วก็เกาะติดภารกิจชีวิตในการช่วยเหลือชาวบ้านออกมานะคะระวังค่ะไปตรงนู้นดีกว่าพี่เราถ้ายิ่งฝนตกด้วยก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคนะคะตอนนี้ครึ้มๆแล้วด้วยค่ะเว้ยระวังค่ะรอพี่ค่ะรบกวนเปิดฝาขอบคุณค่ะ
เนี่ยค่ะเวลาช่วยหนึ่งคนออกมาพี่ๆเขาก็จะประกบหน้าประกบหลังนะคะใช่คุณผู้ชมเนี่ยให้ดูน้ำแรงมากๆจริงๆค่ะนี่เป็นคุณลุงนะคะช่วยคุณลุงออกมาผู้ใหญ่ขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้ฝั่งนู้นคือครึมแล้วนะคะไหลพอครึมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ฝั่งนู้นฝนน่าจะตกแล้วค่ะผู้ใหญ่คะเมืองแดงมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านกี่หมู่อะคะเมืองแดงมันมีอยู่3หมู่บ้าน3หมู่อันนี้อันนี้หมู่บ้านแรกเลยหมู่1หมู่2ก่อนแล้วก็แยกไปเป็นหมู่1หมู่เนี้ยมันจะมีวัดมีโรงเรียนมีสุสานแล้วหมู่1แล้วก็เป็นหมู่3หมู่แดงหมู่3โอเคคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะที่บ้านเหมืองแดงใต้หมู่ที่1นะคะซึ่งตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมก็กำลังเกาะติดในการช่วยเหลืออพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ซึ่งอีซันก็เกาะติดอยู่ตรงพื้นที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะขอบคุณไปแล้วแก่ขอบคุณไปแล้ว